รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับในนาในรายการ Cooking Guru นะคะออกอากาศทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะ Cooking Guru นะคะจะเป็นรายการที่นานาหรือเท็ดดี้เนี่ยเข้าครัวกับเชฟนะคะวันนี้เนี่ยเรามีเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะอยู่ข้างๆนานาเชฟบอกว่าวันนี้มีไส้กรอกอีสานอร่อยอร่อยแต่ถ้าจะทำไส้กรอกอีสานอย่างเดียวก็ธรรมดาเกินไปเชฟก็เลยจะเอาไส้กรอกอีสานมาทอดแล้วก็รับประทานคู่กับซอสสูตรพิเศษค่ะเชฟบอกว่าขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวเข้าครัวไปพร้อมๆกันแต่ก่อนที่เราจะเข้าครัวไปทำอาหารกับเชฟนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับคุณผู้ชมและตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่เสวยริเวอร์วิวพระราม3ครับคุณผู้ชมครับเป็นร้านอาหารที่อยู่บรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็เมนูเด็ดประจำร้านที่เขาลือลั่นกันว่าอร่อยอร่อยนะครับนั่นก็คือเมนูยำถั่วพลูกุ้งสดครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปชิมด้วยแล้วจะได้รู้ว่าเคล็ดลับความอร่อยของเขาอยู่ตรงไหนนะครับที่สวยพระราม3เนี่ยเมนูยำถั่วพูเนี่ยขายดีขายดีมันมีเคล็ดลับอะไรคะก็จะเป็นความหอมของมะพร้าวคั่วนะคะที่เราคั่วเองแล้วก็ความมันของกะทิเพราะว่าทางร้านเราใช้กะทิของอัมพวาค่ะทำให้น้ำยำเนี่ยมันมีความลงตัวหอมมันเข้มข้นค่ะอย่างนี้อาจารย์นิ่งศักดิ์ต้องขออนุญาตชิมนะคะค่ะตายำดูน่ารับประทานมากเลยอร่อยมากๆเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็มีความเผ็ดหอมมันกลมกล่อมกำลังดีสูตรนี้ชอบมากเลยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิว่ามีวิธีการปรุงตำรับนี้ยังไงบ้างคะอย่างน้ำยำเนี่ยค่ะเราก็จะมีเตรียมไว้เลยเพราะว่าจะขายเยอะมากถ้ามาทำทีละจานนี่จะไม่ทันก็จะต้องผสมไว้เลยตั้งแต่มะพร้าวคั่วถั่วกุ้งแห้งแล้วก็หยอดกะทิเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดเลยค่ะใช้สะดวกนะคะไม่เสียเวลาคั้นเองได้ค่ะค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองนะครับแล้วก็ยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดและปลอดภัยแน่นอนครับเพราะผลิตและบรรจุ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องแล้วก็แบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับแล้วก็หมูสับเราจะรวนกับน้ำซุปแต่ว่าอย่าให้สุกมากให้มีความชมพูนิดๆถั่วพูเราก็ต้องเลือกที่มันอ่อนๆแล้วก็ลวกแล้วก็มาน็อกน้ำเย็นแล้วก็มีมะม่วงนะคะอย่างไข่ต้มเนี่ยเราต้องใช้ไข่เป็ดค่ะอาจารย์เพราะว่าทานคู่กันแล้วมันก็จะได้ความมันทานคู่กับพริกแห้งก็จะอร่อยมากเลยนะคะลองสิครับคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิ 100% นะครับขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกเลยนะครับไม่ว่าจะทำเมนูขาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเสวยริเวอร์วิวพระราม3นะครับอาหารรสชาติดีและสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยนะครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับรับเลยนะครับขอบคุณมากครับและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้อีกด้วยนะครับรับเลยครับค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากได้สูตรอาหารอร่อยสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ www.jingsakfood.com นะครับหรือตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับเราจะอัพสูตรเมนูเด็ดอัมพวาการันตีจากกะทิอัมพวาเอาไว้ให้คุณผู้ชมนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับและอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับเมื่อชีวิตต้องการความเปรี้ยวต้องลองแบทเทนเบิร์กโรลเค้กเค้กทรงสี่เหลี่ยมลายตารางหมากรุกสุดจี๊ดตรงกลางเป็นเค้กสปันเนื้อเบานุ่มสีเหลืองสลับเขียวสดใสสอดแทรกด้วยคัสตาร์ดเลมอนเปรี้ยวปรี๊ดจากเลมอน 100% หุ้มด้วยเนื้อเค้กสปันสีขาวที่มีกลิ่นหอมของเลมอนสูตรเฉพาะของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับรสชาติที่เปรี้ยวที่สุดผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยสะอาด
ได้มาตรฐานใส่ใจในทุกรายละเอียดพร้อมเสิร์ฟความเปรี้ยวให้คุณถึงที่ Battenberg Roll Cake 1 โรลปกติราคา600บาทพิเศษ1โรลราคาเพียง450บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือ0922658968หรือจะสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งสั่งฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสั่งฟู้ดเชฟขาเมนูของเราวันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรคะก็เอาไส้กรอกอีสานแต่เราใช้อาหารยุโรปมาทำเอาเบคอนมาพันค่ะเชฟแล้วก็เสิร์ฟกับซอสพริกแกงโอ้โหชื่อเมนูวันนี้เป็นไส้กรอกอีสานพันเบคอนซอสแกงเผ็ดนะคะจะผัดซอสแกงเผ็ดก่อนทำซอสก่อนใช่ได้ค่ะขั้นตอนการทำซอสแกงเผ็ดเนี่ยเราจะเริ่มจากการผัดน้ำพริกแกงเนาะนาใช้เป็นน้ำมันนะคะวันนี้เนี่ยเวลาเราผัดพริกแกงนาใช้น้ำมันผสมตรามรกตไลท์เพราะว่าเจ้าขวดเนี้ยนาจะเอามาผัดซอสแกงเผ็ดและที่สำคัญจะเอามาทอดเบคอนพันไส้กรอกอีสานด้วยเรียกว่าซื้อขวดเดียวคุ้มมากๆเลยโอเคระหว่างที่รอกระทะไม่ต้องให้ร้อนจัดมากก็ได้เอาพริกแกงใส่ลงไปได้เลยพริกแกงเผ็ดนะคะจากนั้นเนี่ยพอพริกแกงเริ่มมีเสียงฉู่ฉาดนิดนึงแล้วก็น้ำมันลงไปเคลือบทั่วพริกแกงแล้วเราจะค่อยๆใส่อัมพาวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดลงไปนะคะโอเคหนูใส่หมดนะใส่หมดเลยนะคะอ่ะด้วยความที่เราทำซอสเราจะไม่ผัดนานวันนี้เชฟมีโหระพาใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้า3สีหั่นเตาเล็กๆแบบนี้เลยแล้วก็ปรุงรสมีน้ำปลากับน้ำตาลปี๊บนะคะหนูปรุงรสก่อนหรือให้ใส่ผักก่อนคะเอาปรุงรสก่อนแล้วเดี๋ยวเราใส่ผักได้ค่ะปรุงรสของเราวันนี้นะคะน้ำตาลปี๊บนะน้ำปลาอ่ะทุกอย่างเรียบร้อยนะใส่ผักเลยนะใส่ได้เลยพริกชี้ฟ้านะคะ3สีสับละเอียดเป็นเตาอย่างนี้สวยมากใบมะกรูดนะคะเพิ่มกลิ่นหอมๆด้วยโหระพาโอเคพอน้ำตาลละลายดีแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยได้ค่ะเพราะว่าเราทำเป็นซอสเราจะเอาเจ้าซอสแกงเผ็ดของเราพักไว้สักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำไส้กรอกอีสานพันเบคอนทอดกรอบๆกันค่ะเราจะมาทำไส้กรอกอีสานพันเบคอนครับนานามีไส้กรอกอีสานมานำเสนอค่ะเป็นไส้กรอกอีสานตราวาสนาสูตรต้นตำรับนี่รสชาติเปรี้ยวพอดีที่สำคัญอร่อยมากเลยนี่นะคะหีบห่อแบบนี้ตัดเขาจากนั้นข้างในซีลอีกชั้นนึงด้วยค่ะแบบนี้เดี๋ยวนาจะเอาเจ้าไส้กรอกอีสานเนี่ยนะคะใส่จานไว้ให้เชฟจะเอาไส้กรอกอีสานตราวาสนาเนี่ยมาพันกับเบคอนแล้วก็เสียบไม้ไว้จากนั้นเราจะมาชุบแป้งทอดกันนะคะเชฟค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวหนูตัดให้จะเอากรรไกรตัดให้ง่ายกว่าคู่นะเชฟนะนอกจากไส้กรอกอีสานจะเอามาย่างเอามาทอดเปล่าๆแล้วเอามาพันเบคอนแล้วทอดนี่คืออร่อยมากเลยนะเชฟเอาเบคอนมาพันกับไส้กรอกอีสานจากนั้นเสียบไม้เข้าไปนะคะโอเคเราก็ได้ไส้กรอกที่พันด้วยเบคอนค่ะแบบเดี๋ยวเรานำไปทอดได้ค่ะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะคะเราไม่ได้เอาลงไปทอดในน้ำมันธรรมดาเราชุบแป้งด้วยที่สำคัญแป้งของเราปรุงรสด้วยนะมาดูวิธีการทำพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะเอาเจ้าไส้กรอกอีสานของเราไปชุบแป้งทอดเนี่ยนะคะเราก็ต้องอุ่นน้ำมันกันก่อนน้ำมันวันนี้ที่เลือกใช้อย่างที่บอกซื้อขวดเดียวได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดวันนี้เป็นน้ำมันผสมตรามรกตไลท์นะคะอย่างที่บอกไปวันนี้เนี่ย
จ้าไส้กรอกอีสานของเราจะพันเบคอนแล้วก็ชุบแป้งด้วยแป้งวันนี้เชฟกับนานาเลือกใช้แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกินะคะแป้งห่อเนี้ยปรุงรสมาเสร็จแล้วหอมกลิ่นกระเทียมและพริกไทยทอดกรอบๆมีกลิ่นหอมๆแล้วก็มีรสชาติเค็มๆนิดนึงอร่อยมากเลยเอาน้ำเย็นใส่ลงไปนะคะคนผสมให้เข้ากันสัดส่วนมีอยู่แล้วหลังซองนะถ้าอยากได้เหลวขึ้นก็เติมน้ำอยากได้ข้นขึ้นก็ลดน้ำนี่แล้วแต่ความชอบเลยค่ะสีของแป้งจะมีจุดๆๆๆดำๆมาจากพริกไทยดำนะคะมันจะเพิ่มกลิ่นหอมมากๆเลยเวลาเอาลงไปทอดได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะเอาเจ้าไส้กรอกอีสานพันเบคอนของเราแบบนี้ค่ะเอาลงไปทอดนะเชฟขาไม้ที่1 ไม้ที่2เหลืองทองน่ารับประทานมากเลยครับจ้ะเอาขึ้นได้ละอ่ะปิดไฟยกขึ้นพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะโหเชฟน่ากินมาก1ไม้นี่คืออิ่มอันนี้ต้องไปแบบแบ่งๆกันใช่อุ๊ยแต่มันสวยมากเลยนะคะโอ้โหฟังเสียงนั่นสิ อ่ะเรียบร้อยเนี่ยไส้กรอกอีสานกรอบๆพันเบคอนชุบแป้งทอดกับซอสแกงเผ็ดของเชฟประจวบวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าพบกับช่วงกูรูมืออาชีพนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิครับวันนี้อาจารย์มีเมนูข้าวไก่ทอดกรอบอร่อยเผ็ดซีดนิดๆโรยหน้าด้วยกระเทียมไทยเจียวกรอบรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่เป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิก็สามารถทำได้แล้วล่ะครับอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูข้าวไก่ทอดวิธีทำเทแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำไก่ลงชุบแป้งผสมน้ำให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันนำแป้งที่ผสมไว้ลงทอดอีกครั้งในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นเตรียมไว้สำหรับโรยหน้าจัดไก่ทอดลงในภาชนะที่มีข้าวหอมมะลิหุงสุกโรยหน้าด้วยแป้งทอดกรอบกระเทียมไทยเจียวกรอบรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่พร้อมเสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ
าชีพวันนี้อยู่กับนานาและเท็ดดี้นะคะมีของหวานยามบ่ายมานำเสนอคุณผู้ชมครับผมช่วงบ่ายๆแบบนี้ผมเป็นประจำอยู่ดีก็รู้สึกแบบอุ้ยน้ำตาลตกแบบอยากได้อะไรแบบหวานๆเข้าชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะรีบมีแฟนสิรีบมีแฟนสิมันต้องอยู่ท้องด้วยพูดถึงขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับที่แบบโอ้โหออทามมากๆเลยตลอดการจริงๆก็คือฟรุตเค้กนั่นเองวันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าปกติเราจะมี2สีวันนี้มีสีที่3ความอร่อยเพิ่มมากขึ้นด้วยรุ้ง สีเขียวค่ะ ถ้าพูดถึงฟรุตเค้กนะฮะตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มี3รสแล้วนะครับคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าโอ้โหแต่ละรสเนี่ยผลตอบรับดีมากๆเอาอย่างงี้เรามาคุยกันดีกว่าว่าคุณชอบรสอะไรเราชอบรสอะไรถ้าถามผมนะบอกได้เลยว่าฟรุตเค้กกล่องแดงในตำนานคือมันคือรสต้นตำรับคุณผู้ชมเวลาแบบผมเนี่ยแนะนำใครหรือว่าใครๆที่สั่งไปปุ๊บมาถามผมบอกว่าอันนี้มันคือกินปุ๊บเนี่ยมันคือกลมกล่อมมากๆมันได้ความหอมความหวานของผลไม้มันได้กลิ่นเครื่องเทศที่อาจารย์เขาใส่ลงไปเชื่อป่ะแล้วมันฉ่ำมากๆเลยว่าฟรุตเค้กกล่องแดงเป็นกล่องที่เอาไปแจกใครอ่ะทุกคนก็ชมแล้วเราเคยได้รับคำพูดมาเลยนะว่าฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อร่อยที่สุดในประเทศไทยอันนี้เดี๋ยวเราวันหลังต้องอัดเทปมาเราพูดเองเราก็จะเขินๆไงเราไม่เคยเขินเลยนะมันคือเรื่องจริงจริงเท็ดดี้บอกว่ากล่องแดงอร่อยสำหรับนานาเนี่ยนะปกติแล้วเนี่ยก็เทใจไปที่ฟรุตเค้กทุกรสอยู่แล้วเพราะว่าทุกอันน่ะคุณแม่เป็นคนควบคุมคุณภาพเนี่ยคุณได้เครดิตไงคุณให้ผมมาเจาะจงปุ๊บแล้วแบบอยู่ดีคุณปูมาแบบนี้ไม่แต่ว่าผมก็ชอบทุกตัวเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับช้าไป แต่ว่าฟรุตเค้กเนี่ยนะคะตัวที่เป็นตัวออกใหม่เนี่ยอันนี้อยากจะบอกคุณเลยว่าสุดยอดมากเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันเป็น English fruit cake มันหอมมากข้างในมันเบลนด์ชาเออร์เกรย์กับคาโมไมล์ครับกลิ่นมันหอมมากฉ่ำมากแล้วคุณเชื่อไหมว่าต้นทุนสูงมากแต่เราอะยอมขายใช่เขาไม่ยอมขายเลยนะในราคาที่แพงขึ้นกว่าเดิมนิดเดียวเองอะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะหอมอร่อยฉ่ำแล้วกลิ่นชาคืออวนอยู่ในปากเลยอะใช่อันนี้ผมก็ชื่นชอบเหมือนกันเพราะว่าตอนที่อาจารย์ออกใหม่เนี่ยแบบประทับใจมากใช่คือผลไม้เนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับคือผมมั่นใจว่าฟรุตเค้กอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยคอมเมนต์บอกมาเลยว่าแทบไม่เจอเนื้อเค้กแทบไม่เจอเนื้อเค้กคือผลไม้เยอะมากแต่ว่าอันนี้พิเศษจริงๆคุณผู้ชมคือถ้าใครเนี่ยชื่นชอบแบบกลิ่นของความเป็นแบบอิงลิชชาแบบอันนี้มันคือเป็นการหมักกับชาเลยนะเอาใบชาลงไปใช้ในการช่วยหมักเลยเพื่อให้กลิ่นมันออกมาเข้มข้นแบบนี้แต่เรื่องเนื้อที่ผลไม้แน่นๆเนี่ยไม่แพ้กันไม่แพ้กันใช่ครับเรียกได้ว่านี้บ่มจนได้ที่อ่ะแล้วแบบกลิ่นเขานำมาจริงทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดใครบอกว่าฟรุตเค้กหวานทานเสร็จแล้วรู้สึกโอ๊ยกังวลว่าจะรับประทานหวานมากเกินไปหรือเปล่านี่ครับฟรุตเค้กรสหวานธรรมชาตินะฮะสังเกตง่ายๆสลากสีขาวแบบนี้เลยไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยอันนี้คือความพิเศษของเขาจริงๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่พรีเมียมจริงๆผมจะแนะนำทุกคนนะถ้าสมมติว่าใครที่แบบอยากทานฟรุตเค้กอร่อยๆแล้วแบบกังวลเรื่องแบบความหวานหรือว่าน้ำตาลทรายเนี่ยอันเนี้ยไม่ใส่น้ำตาลทรายแล้วก็ผลไม้ที่ใช้เป็นผลไม้แห้งจริงๆคำว่าผลไม้แห้งคือยังไงอย่างอันเนี้ยโอเคเรายอมรับว่าเรามีในส่วนของผลไม้เชื่อมให้รสชาติเขากลมกล่อมแต่อันเนี้ยผลไม้แห้งอย่างเช่นสตรอเบอรี่แห้งแห้งแบบไม่ได้แบบมีน้ำตาลอินทผาลัมแห้งอย่างเงี้ยคือตัวเนี้ยเขาไม่ได้มีน้ำตาลเพิ่มตัวเนี้ยเราจะบอกว่าเราไม่ได้ใช้สารแต่งความหวานใดๆเลยนะย่าหวงย่าหวานไม่ได้ใช้ใช่แต่อยากจะบอกว่ามันหวานจากน้ำผึ้งใช่ครับและน้ำตาลอินทผาลัมที่กิโลนึงแพงมากๆและที่สำคัญความหวานของเขาที่ได้เนี่ยเป็นหวานแบบอิ่มท้องเพราะว่าได้จากเนื้ออินทผาลัมด้วยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นเบาหวานหรือกังวลใจเรื่องการรับประทานน้ำตาลทรายเนี่ยนะฟรุตเค้กกล่องขาวเป็นตัวที่แนะนำเลยจริงๆค่ะพรีเมียมทุกตัวนะฮะอร่อยทุกตัวอันนี้อิงลิชฟรุตเค้กนะครับหอมมากๆกลิ่นชาคาโมไมล์กับชาเออร์เกรย์นะครับอันนี้ฟรุตเค้กต้นตำรับนะฮะรสชาติกลมกล่อมหอมกลิ่นเครื่องเทศ all time favorite เลยแล้วก็อันนี้นะคะฟรุตเค้กรสหวานธรรมชาติไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยนะฮะหวานจากผลไม้แห้งอย่างเดียวแล้วก็พรีเมียมจริงๆนะครับแนะนำเลยทั้ง3รสชาติครับน่ารับประทานขนาดนี้หลายคนถือโทรศัพท์รอแล้วว่ากี่บาทบอกมาเตรียมตัวโอนโหยแบบนี้นะฮะฟรุตเค้กกล่องแดงในตำนานนะคะ8
150บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะครับผมอ่ะ English Food Cake ครับ888ส่งฟรีทั่วประเทศเช่นกันค่ะครับผมแล้วก็อันนี้เลยฮะรสหวานธรรมชาตินะครับ 1,500 บาทครับส่งฟรีทั่วประเทศเหมือนกันครับราคาแตกต่างกันนิดนึงแต่รับรองเลยค่ะว่าใครก็ตามที่รับประทานนะคะแต่ละตัวมีเอกลักษณ์เฉพาะทั้งหมดเลยครับผมคุณผู้ชมสนใจนะฮะดูอยู่นะอยากทานฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ฟรุตเค้กอร่อยๆแบบนี้นะฮะสั่งกันได้เลยนะฮะตามแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่ด้านล่างตอนนี้นะครับหรือว่าโทรได้เลยนะฮะที่026827644หรือ0922658968ครับรายการ Cooking Guru สัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันอังคารนะคะเวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชฟบอกว่าวันนี้จะมีเมนูหมี่กรอบมาฝากแต่หมี่กรอบของเชฟเนี่ยมีหมูยอกับกุนเชียงด้วยนะเชฟจะหั่นตัวกุนเชียงก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทำน้ำปรุงหมี่กรอบกันนะคะโอ้โหเคล้าหมี่กับซอสทั้งหมดแล้วจะมาลงจานเสิร์ฟโอ้โหเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูหมี่กรอบหมูยอกุนเชียงของเชฟประจบและนานาค่ะการทำเบเกอรี่ขายเนี่ยผมมั่นใจว่าโอ้โหเราไปได้ไกลเราต่อยอดได้แน่นอนนั่นก็คือสตาร์ทอัพเบเกอรี่หรือว่าเบเกอรี่สำหรับผู้ประกอบการนั่นเองครับเราสอนหมดเลยตั้งแต่พื้นฐานยันการซื้อของต่างๆมั่นใจเลยว่าจบจากตรงเนี้ยอย่างน้อยๆคุณทำกินเองอะอร่อยอยู่แล้วแต่คุณทำขายเนี่ยคุณรวยแน่นอน